ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2538เกิดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาและทรงพบว่าข้อมูลน้ำขาดการบูรณาการจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเกิดเป็นโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2541พัฒนาระบบแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2545ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำและยังพัฒนาเป็นเว็บไซต์ทรงงานส่วนพระองค์ Weather 901ทรงติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นประจำทำให้ทรงทราบสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างถูกต้องและรวดเร็วนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยและนำมาสู่การจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรเพื่อทำหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรน้ำดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำต่อไปสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือสสนก.จัดตั้งเป็นองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่1มกราคม2552มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและฐานข้อมูลด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำบริการและเผยแพร่ฐานข้อมูลความรู้เพื่อให้องค์กรต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชนและชุมชนด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่ายจึงต้องอาศัยฐานความรู้และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผลเทคโนโลยีและงานวิจัยที่สำคัญของสสนก.ประกอบด้วยเทคโนโลยีสำรวจและตรวจวัดได้แก่ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีที่สสนกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆมีขนาดเล็กติดตั้งง่ายสามารถเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติแสดงผลข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปัจจุบันมีสถานีโทรมาตรของสสนกติดตั้งทั่วประเทศแล้วกว่า900สถานี GNSS Calls Networkหรือโครงข่ายสถานีอ้างอิงค่าพิกัดและค่าระดับแบบรับสัญญาณดาวเทียมต่อเนื่องถาวรสามารถวัดค่าพิกัดได้ถูกต้องแม่นยำสูงในเวลารวดเร็วนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดร่วมกับเทคโนโลยีสำรวจต่างๆของสสนก.ทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศได้แก่อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กหรือ UAV สำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลจากมุมสูงเรืออัตโนมัติสำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมรถสำรวจระดับความสูงภูมิประเทศสำหรับสำรวจและจัดทำแผนที่ระดับความสูงภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ด้วยระบบ Mobile Mapping System หรือ MMS ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสามารถนำมาใช้ประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำป้องกันเตรียมการและเตือนภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง High Performance Computing หรือ HPC สำหรับประมวลผลแบบจำลองและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากพร้อมสำหรับรองรับปริมาณข้อมูลรวมถึงจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตแบบจำลองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสสนก.ได้วิจัยและพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องเช่นแบบจำลองคาดการสภาพอากาศระยะสั้นแบบคู่ควบ WAF ROMSระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำระบบพยากรณ์ระดับน้ำและคลื่นทะเลเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทยระบบประเมินน้ำฝนและคาดการณ์ฝนล่วงหน้าด้วยข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบลสสนก.ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบลรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานแผนที่ภูมิประเทศข้อมูลแหล่งน้ำการใช้ประโยชน์ที่ดินตำแหน่งหมู่บ้านและข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติจากผลงานวิจัยเทคโนโลยีฐานข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆของสสนก.นำมาสู่การพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศจำนวน35หน่วยงานเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำควบคุมสถานการณ์แจ้งเตือนภัยและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้สสนกยังได้พัฒนาศูนย์บริการข้อมูลน้ำเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉินหรือ Mobile Data Center ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติในภาวะฉุกเฉินสามารถเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์บัญชาการส่วนหน้าของพื้นที่ประสบภัยเพื่อสนับสนุนการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาในภาวะปกติใช้เป็นระบบสำเนาข้อมูลของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติปัจจุบันคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติเปิดให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net และ Thai Water Mobile Application เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลสามารถติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดจากผลสำเร็จของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติสสนกได้ขยายผลไปสู่การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในระดับจังหวัดโดยร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขยายผลการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศเพื่อให้ระดับพื้นที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสามารถจัดการภัยได้อย่างรวดเร็วให้ท้องถิ่นมีระบบข้อมูลสำหรับติดตามสถานการณ์และวางแผนบริหารจัดการน้ำได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบลสสนกร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบลสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำความรู้ด้านภูมิสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดตัวอย่างของการนำผลงานวิจัยและพัฒนาของสสนกไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริงสสนกจึงได้ทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเทคโนโลยี GPS เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จใน60ชุมชนแกนนำขยายผลได้ 1,258 หมู่บ้านชุมชนสามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำพัฒนาโครงสร้างน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้นเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขยายความสำเร็จไปยังท้องถิ่นและชุมชนอื่นได้ต่อไปจากจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริจนถึงปัจจุบันสสนกได้สร้างองค์ความรู้ประสานความร่วมมือและบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศนำมาวิเคราะห์วิจัยหาคำตอบใหม่ในการแก้ปัญหาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆที่สำคัญของประเทศมาโดยตลอดเราจึงเป็นองค์กรแห่งชาติที่เปรียบเสมือนฐานกำลังสำคัญในการบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำที่ถูกต้องแม่นยำพร้อมเพื่อการตัดสินใจรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป